ให้เดินทางเข้าไปรับชมนะครับให้เดินทางเข้าไปให้กำลังใจโปรโมเตอร์กันโปรโมเตอร์จะได้มีกำลังใจจัดมวยดีๆนะครับครับสำหรับคู่นี้เนี่ยนะครับก็กำหนดชกนี่ก็จริงๆน้ำหนักเนี่ยไม่ถึง100ปอนด์แต่ว่ากินช่างขึ้นมามวยเด็กๆครับสำหรับเรทเปิดนี่ก็อยู่ที่ดอกไม้ป่ามุมแดงครับได้เปรียบ10ต่อ9สูสีครับขวากับซ้ายดอกไม้ป่านี่ก็ซ้ายทั้งแถบครับส่วนชนะเลิศนี่ก็ขวามวยคนละทางกันครับนี่เป็นเกมการชกในยกที่4ครับมาดูครับวงในมุมแดงนี่ดูจะบางกว่านะครับรูปร่างน้ำเงินนี่หนาครับคู่นี้ชกกัน2นาทีนะครับ2นาทีพัก2นาทีจะรีบทำอะไรก็ต้องรีบเลยครับเกมค่อนข้างจะไวนะครับก็มวยเด็กๆครับชก2พัก2ปล่อยตัวมายกนี้นี่สถานการณ์อยู่ทางด้านมุมแดงนะครับเตะซ้ายครับดอกไม้ป่ามีขวาโต้มาครับค่ายมวยมีนาโยทินนี่หายห่วงครับไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือมวยสากลครับมวยสากลนี่มีแชมป์โลกเลยครับวันเฮงไก่ย่าง5ดาวยิมครับแชมป์โลกเบอร์1เลยนะครับของรุ่นมินิมัมเวทครับ105ปอนด์ต้องดูว่าการออกหมัดนี่จะมีแววหรือเปล่าครับวันเฮงน่าจะเทรนมาบ้างครับหมดยก3ผ่านไป3ยกนะครับสถานการณ์เนี่ยอยู่ด้านน้ำเงินนะครับชนะเลิศครับเป็นต่อ5ต่อ4ดูว่าวันนี้ได้ใหญ่แข็งแกร่งกว่าครับมาดูวงในครับเสียบกันคนละทีวัดกันเลยครับว่าหน้าท้องใครแข็งกว่ากันมีตัวงอครับดอกไม้ป่าเจอยัดไส้เข้าไปต่างคนต่างขวางเสียบขวาไปยังคืนไม่ได้ครับแข้งซ้ายคืนครับนี่ครับเริ่มจะออกหนักๆ กันแล้วครับยกที่4มาดูกันว่าอาวุธของใครเนี่ยจะเข้าเป้ามากกว่ากันเอาขวางไว้เสียบกันคนละทีเสียบแล้วคาไว้ครับชนะเลิศดอกไม้ป่านี่ก็มีจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายในอดีตเนี่ยมีดอกไม้ป่าวงสังประภัยนะครับเป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายอาวุธแรงแบบนี้ครับแหมซ้ายทั้งแถบครับถือว่าดอกไม้ป่านี่เป็นชื่อยอดฮิตเลยมีดอกไม้ป่าปอพงสว่างอีกหนึ่งคนนะครับมวยของจัดตู้ครับดอกไม้ป่าปอพงสว่างในอดีตนี่ก็โอ้โหโด่งดังมากครับเอาแข้งซ้ายสกัดไว้ก่อนแข้งขวาขึ้นมาเดินครับเดินเสียบไปทีนึงนี่ครับมวยเด็กๆเล็กๆครับชุดพวกนี้แหละครับอีกปี2ปีนี่จะก้าวขึ้นมาเป็นมวยแถวหน้าของเมืองไทยโอ้นี่แหละครับแลกอาวุธกันไม่หยุดเลยนะครับไม่ต้องจ้องครับนี่ปลายยกที่4แล้วนะครับแต่ออกอาวุธกันอุ้ยแต่เฉียวปลายคางครับโอ้โหไม่ยอมมันจริงๆครับนี่หมดยกที่4ผ่านไป4ยกครับใหม่ๆเนี่ยอยู่ทางด้านมุมแดงนะครับเป็นต่อ781ครับแต่ปล่อยตัวครับเป็นต่อแค่31เท่านั้นเองถือว่าชิงดำนะครับเอาละครับ3นาทีสุดท้ายครับใครจะได้รับการชูมือแดงดอกไม้ป่าครับส่วนน้ำเงินชนะเลิศชื่อดีครับชนะเลิศครับแต่ว่าวันนี้นี่จะเป็นชนะเลิศหรือว่าจะเป็นรองชนะเลิศครับการแยกมาก่อนขยับเดินครับแข้งขวาเตะหลุดโอ้โหโดนสวนเตะล่างเลยครับเตะซ้ายนี่เตะได้ระเบิดเถิดเทิงดีเหลือเกินครับเจ้าดอกไม้ป่าเด็กคนนี้นี่ก็ฝีมือดีนะครับหาจังหวะอยู่แต่ชนะเลิศเดินช้าแบบนี้ไม่ดีครับโอ้ดักแทงขวาครับเอาเตะซ้ายหลุดแต่คู่นี้เสียดายครับชกกันแค่2นาทีเชิงชกนี่ใช้ได้ครับมีอนาคตด้วยกันเอาขวาหลังหลุดไปแข้งซ้ายมาคืนด้วยขวาครับตอนนี้นี่สถานการณ์ดอกไม้ป่าเป็นต่อแล้วนะครับ60 70ช่วงตัวมีครับแต่แกเดินจนวินาทีสุดท้ายจริงครับเอาละครับทั้งคู่มั่นใจครับดีใจด้วยกันแต่สุดท้ายครับสุดท้ายไปไหนครับไปที่แดงครับ
รรมการครับชูมือไปที่มุมแดงนะครับดอกไม้ป่าสอทอวัชรินทร์นะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนน